ในช่วงนี้นะคะมาติดตามการจัดระเบียบการจราจรกันบ้างนะคะซึ่งปรากฏว่าล่าสุดนั้นทางสน.มักกะสันเจอเข้าอีกแล้วค่ะผู้ที่ทำผิดกฎระเบียบการจราจรนะคะก็คือไปกลับรถในที่ห้ามกลับนั่นเองนะคะแต่ปรากฏว่าพอเจ้าหน้าที่ตำรวจไปจับเข้าก็พยายามไปติดสินบนตำรวจเป็นจำนวนเงิน50 บาทค่ะหลังจากที่พลตำรวจตรีอดุล นรงศักดิ์นะคะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมีคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรทุกสถานีในพื้นที่นครบาลปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีศักดิ์ศรีนะคะโดยเมื่อวานนี้ได้มีการมอบเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาทให้กับตำรวจจราจรสถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกรที่ปฏิเสธการรับสินบนจากผู้ขับขี่ที่กระทำผิดกฎจราจรพร้อมจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายข้อหาติดสินบนเจ้าพนักงานมีโทษจำคุกไม่เกิน5 ปีปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะแม้นะคะแต่ก็ยังพบว่ามีผู้ขับขี่ที่ไม่เคารพกฎจราจรนะคะแล้วก็ไปพยายามติดสินบนตำรวจจราจรโดยเมื่อวานนี้พันตำรวจโทสัญญาอุบลวิรัตนาค่ะสารวัตรจราจรสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันและร้อยตำรวจตรีราชันชมสุวรรณรองสารวัตรจราจรนะคะร่วมกันจับกุมนายวันชัยแสงสุดตาอายุ25 ปีนะคะเป็นชาวจังหวัดสกลนครค่ะขับรถกระบะอีซูซูสีเทานะคะหมายเลขทะเบียนพ.พ.น.หนู 4892 สกลนครที่ฝ่าฝืนกลับรถที่แยกผังเมืองถนนพระราม6เขตห้วยขวางทั้งที่บริเวณดังกล่าวนั้นก็มีเครื่องหมายจราจรห้ามกลับรถอยู่อย่างชัดเจนนะคะอีกทั้งยังพยายามที่จะติดสินบนเจ้าหน้าที่ตำรวจเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหาฝ่าฝืนป้ายสัญญาณจราจรและพยายามติดสินบนแก่เจ้าหน้าที่พนักงานรวม2 ข้อหาด้วยกันก่อนส่งตัวให้กับพนักงานสอบสวนดำเนินคดีค่ะนายวันชัยกล่าวว่านะคะตนเป็นลูกจ้างรับส่งของให้กับร้านสะดวกซื้อขณะที่เกิดเหตุนั้นก็ใช้ถนนพระราม9ฝั่งขาออกค่ะแล้วก็จะรีบไปส่งของฝั่งตรงข้ามก็เลยทำให้ไม่เห็นป้ายห้ามกลับรถนะคะแต่เมื่อถูกจับกุมก็กลัวว่าจะเสียเวลาอีกทั้งมีใบสั่งข้อหาดัดแปลงสภาพรถของสถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องแล้วอยู่1ใบก็เลยตัดสินใจควักเงิน50บาทให้กับตำรวจไม่คิดว่าตำรวจจะจับค่ะแต่แล้วก็ไม่ได้ติดตามข่าวก็เลยไม่ทราบว่าตอนนี้ตำรวจกำลังเข้มงวดจับผู้ขับขี่ที่ชอบติดสินบนเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะมาถึงช่วงเปิดประเด็นกันบ้างนะคะวันนี้เราจะไปดูเรื่องราวของคดีการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อมีอาสากู้ภัยนะคะเข้าไปช่วยเหลือจับงูที่บ้านของประชาชนมีงูหลุดเข้าไปก็เรียกโทรตามอาสามาให้มาช่วยนะคะปรากฏว่าเจ้าที่อาสาก็เข้าไปช่วยค่ะแล้วก็มีการนำงูดังกล่าวที่จับได้เนี่ยไปพักใส่กรงเอาไว้ก่อนนะคะก็คือยังไม่ได้นำงูนั้นกลับคืนเข้าสู่ป่าที่เขาใหญ่ปรากฏว่าถูกชาวบ้านร้องเรียนผ่านทางเพจของคนรักสัตว์นะคะบอกว่าการกระทำดังกล่าวนั้นถือว่าผิดกฎหมายแล้วก็มีการประสานไปยังเจ้าที่ตำรวจด้วยค่ะค่ะซึ่งที่เป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยนะคะเพราะมุมมองของชาวบ้านมองว่างูบางอย่างอย่างงูหลามงูเหลือมเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์คุ้มครองนะคะถ้าครอบครองไว้ก็ผิดกฎหมายแต่ว่าอาสาสมัครกู้ภัยก็มีการชี้แจงนะคะบอกว่าไม่มีเจตนาที่จะครอบครองไว้แต่เป็นเพราะว่ารู้เท่าไม่ถึงการไม่รู้เนื่องของตัวบทกฎหมายนะคะเราจะไปติดตามรายละเอียดของคดีนี้กับคุณวรพันธ์สุขแก้วค่ะนี่เป็นภาพการจับงูตามคำร้องขอให้ช่วยเหลือจากชาวบ้านตามจุดต่างๆของหน่วยอาสาร่วมด้วยช่วยกันหน่วยซอยไผ่สิงโตในเขตคลองเตยที่ถูกตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือปตท.จับกุมหลังอ้างว่าหน่วยอาสานี้มีการทารุณสัตว์และจับสัตว์เพื่อทำการค้าทั้งที่การจับกุมของหน่วยงานนี้มีมากว่า20 ปีและมีเอกสารการส่งมอบสัตว์ป่าแก่หน่วยงานราชการเพื่อนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแต่เอกสารตัวนี้ตำรวจกลับอ้างว่าเป็นคำเตือนในการห้ามจับงูโดยภารการและให้แจ้งตำรวจหรือสายด่วนจับงูของทางราชการเท่านั้นที่ผ่านมาเมื่อมีประชาชนร้องขอให้ช่วยจับงูตามบ้านหน่วยนี้ก็จะไปจับโดยใช้เพียงแค่ถุงกระสอบและไม้จับงูเท่านั้นจากนั้นก็จะนำมาไว้ที่จุดพักซึ่งอยู่หน้าหน่วยใต้สะพานลอยเมื่อจับได้จำนวนมากก็จะนำไปส่งให้ศูนย์ร่วมด้วยช่วยกันสำนักงานใหญ่ที่เขตวังทองหลางและจะนำส่งคืนสู่ภาครัฐไปปล่อยสู่พื้นป่าแต่กลับถูกดำเนินคดีทั้งที่ช่วยเหลือชาวบ้านมากว่า20ปีแล้วดังนั้นในหน่วยงานที่มาหาเราเนี่ยไม่ใช่ไม่รู้จักเริ่มต้นมาเนี่ยน้ำค้างเป็นคนประสานกับเขาให้มารับสัตว์ทุกชนิดกับเราไปทั้งหมดและแถมมีใบขอบคุณมามีใบรับทุกอย่างเซ็นไว้ผู้กำกับว่ามีใครบ้างที่เป็นพยานมีหมดทุกอย่างมันน่าเสียใจตรงนี้แล้วมันเสียตรงที่ไหนรู้ไหม
เราทำดีมาตลอดเนี่ยมาเสียเพราะไอ้คนพวกนี้มันเป็นอะไรที่แบบโลกสวยไอ้เพราะไอ้โลกสวยไอ้พวกรักสัตว์รักหมารักแมวถามว่าไอ้คนนี้รักจริงๆอ่ะมาทำอย่างพวกเราได้เปล่าทำอย่างน้ำค้างทำเนี่ยได้ไหมกล้าประกันได้เลยว่าคนล้านคนเนี่ยมานั่งทำอย่างที่น้ำค้างทำแล้วทำอย่างที่พวกเราทำกันเนี่ยได้ไหมโดยทางราชการอ้างว่าหากจับงูได้ให้นำไปส่งไว้ที่โรงพักในพื้นที่นั้นๆเพื่อทำบันทึกประจำวันแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจปตส.จะไปรับงูมาจัดการต่อเองซึ่งทางอาสาสมัครก็รับฟังคำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐเราลองเฝ้ารับแจ้งเหตุพร้อมอาสาในหน่วยนี้เวลาผ่านไปกว่า2ชั่วโมงเรารับแจ้งเหตุมีงูเข้าบ้านในซอยไผ่สิงโตครับนี่ผมกำลังติดตามการจับงูครับของอาสาร่วมด้วยช่วยกันครับที่เป็นประเด็นอยู่เรามาดูเลยครับว่าการช่วยเหลือจับงูเข้าบ้านลักษณะนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับเตรียมตัวแล้วครับเตรียมตัวแล้วตอนนี้หัวจับงูเจอไหมเจอไหมโอเคถึงแล้วดิจับไม่ได้ไม่เป็นไรครับจับกระสอบจับกระสอบเนี่ยครับเคสเนี้ยชาวบ้านวิ่งออกไปบอกพอชาวบ้านรู้แล้วว่าพวกเราทำอะไรเราก็มาดำเนินการให้ชาวบ้านครับตอนนี้ก็เป็นเรียบร้อยจับได้โดยคุณน้ำไม่ใช่โดยละม่อมโดยคุณน้ำเองผู้จับเต็มใจที่จะทำความดีเพื่อสังคมนะครับเพราะเราเกิดมาเป็นลูกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับตอบแทนแผ่นดินได้แค่นี้ครับเพราะจะให้เราไปบริจาคเอาเงินไปบริจาคอะไรเราก็ไม่มีครับมีแต่กำลังกายและกำลังใจที่ทุ่มเทให้สังคมครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่จับงูตัวนี้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปกับทางร่วมด้วยช่วยกันครับเอางูไปให้ทางตำรวจดูครับว่าตำรวจจะรับงูตัวนี้แล้วก็นำไปปล่อยหรือว่าจัดการยังไงต่อไปครับที่ท้องที่เลยตำรวจไปพี่เราเดินทางไปที่สน.ทองหล่อเจ้าของท้องที่เพื่อนำงูไปส่งแต่กลับพบว่าฝ่ามายบอกว่าจับแล้วสน.จะสน.จะให้จับไงตอนนี้ก็ยืนเครื่องมืออะไรก็ทางฝ่ามายก็ทำฝ่ามายก็บ่อยอย่างเงี้ยครับฝ่ามายบอกมันส่งสน.พี่ช่วยรับไปหน่อยแล้วกันผมส่งที่อย่างนี้เลยไม่เป็นไรมันไม่ดูหรอกพี่3เมตรไปไปผมก็ไปเข้ากำลังไว้นะเรื่องนี้เหรอพี่จริงเดี๋ยวแล้วจะทำยังไงเดี๋ยวไปกัดคนนั้นคนนี้แล้วประมาณที่ฝากที่ฝากไว้กันแล้วกันว่ากรณีอย่างนี้ถ้ามาส่งพนักงานสอบสวนแต่แล้วป่าไม้รีบนำเจ้าหน้าที่ของป่าไม้มารับภายในของการมาที่พนักงานสอบสวนเนื่องจากจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นเพราะมันเป็นสิ่งมีชีวิตและเป็นสัตว์อนุรักษ์ด้วยฝากถึงด้วยฝากถึงตำรวจของป่าไม้ตำรวจป่าไม้ใช่ไหมครับน่าจะให้พนักงานสอบสวนในนี้เดี๋ยวผมแก้ปัญหาเบื้องต้นอย่างนี้เดี๋ยวช่วยลงมาที่ผมหน่อยเพราะผมมาสาจับงูมาได้แล้วก็ลงไปที่หลักฐานแล้วผมจะเก็บเพื่อส่งมอบเราลองโทรศัพท์เข้าไปที่สายด่วน1136ของตำรวจปตส.ที่ให้รับแจ้งเหตุการจับงูได้ตลอด24ชั่วโมงแต่ก็ปรากฏว่า3เครื่องท่านผู้ชมครับ1136สายด่วนของกองบังคับการตำรวจปตส.นะฮะที่สามารถบอกประชาชนว่าสามารถแจ้งเข้าไปหากมีเหตุที่งูเข้าบ้านประชาชนครับแต่โทรไปจริงๆแล้วก็ไม่สามารถที่จะติดต่อได้เลยครับสุดท้ายหน่วยอาสาได้ลงบันทึกประจำวันตามคำแนะนำของทางตำรวจปตส.คู่กรณีและนำงูไปเก็บไว้ที่ศูนย์ร่วมด้วยช่วยกันสำนักงานใหญ่เหมือนเดิมแสดงให้เห็นเลยครับว่าจริงๆแล้วมาตรการที่ตำรวจออกมาให้หน่วยอาสาปฏิบัติตามไม่สามารถทำได้จริงและไม่มีโรงพักไหนรับเรื่องซึ่งหน่วยอาสาร่วมด้วยช่วยกันพวกเขาก็ยังยืนยันว่าจะยังช่วยเหลือจับงูให้กับผู้ที่เดือดร้อนต่อไปแต่อยากให้ทางเจ้าหน้าที่รัฐมองโลกกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นมากกว่านี้สิทธิกรประกำนนท์ถ่ายภาพวรพันธ์สุขแก้วรายงานครับขอบคุณคุณวรพันธ์ด้วยนะคะก็เห็นใจทั้งเจ้าหน้าที่อาสาแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยเหมือนกันนะคะเหมือนกับว่าจะเกิดช่องว่างทางกฎหมายขึ้นค่ะโดยคดีนี้ก็ยังคงอยู่ในระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่อยู่นะคะซึ่งขณะนี้ยังไม่แล้วเสร็จค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าปตส.ค่ะก็จะมีการเชิญหน่วยงานอาสาสมัครเข้าทำสนธิสัญญา MOU เพื่อลดการเกิดปัญหาช่องว่างทางกฎหมายที่จะเกิดขึ้นแบบนี้ต่อไปนะคะโดยพันตำรวจเอกวัชรินทร์ภูสิทธิ์ค่ะผู้กำกับการ6ของปตส.ยืนยันบอกว่าตำรวจนั้นต้องปฏิบัติตามหน้าที่และตามกฎหมายเพราะสัตว์ป่าคุ้มครองไม่สามารถครอบครองได้หากไม่ได้รับอนุญาตนะคะไปฟังเสียงของท่านพันตำรวจเอกวัชรินทร์ค่ะคือทุกอย่างเนี่ยเนื่องเพื่อไม่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองทุกอย่างจะต้องดำเนินการโดยทางราชการนะครับคือจะต้องให้เจ้าที่ทางราชการเนี่ยรับไปดำเนินการนะครับไม่ว่าเรื่องการรักษาพยาบาลเขาหรือว่าการกลับสู่ภูมิภาคเขาต้องมีความสมบูรณ์แล้วถึงจะกลับ
สู่ธรรมชาติครับไม่ใช่เป็นหน้าที่ของมูลนิธิที่ไปปล่อยนะครับอันนี้เพราะมูลนิธิจับมาแล้วเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าเขาไปทำอะไรต่อนะครับอย่างน้อยถ้าเขาจับมาเขาต้องมีการดูแลสภาพสัตว์ป่าให้มีสุขภาพดีด้วยครับก็อนาคตนะครับก็คืออยากทำให้ถูกต้องท่านเองนะครับปกติแล้วงูเข้าบ้านเนี่ยประชาชนก็จะแจ้ง191เป็นหลักตำรวจเองก็ต้องอาศัยมูลนิธิในการไปจับนะครับก็อาจจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นว่าถ้ามูลนิธิไปจับตามที่เขาแจ้ง191จริงก็อาจจะเป็นการชี้เจตนาแล้วว่าทางมูลนิธิเนี่ยไปจับโดยไม่ได้หวังประสงค์ต่อตัวสัตว์ป่านั้นนะครับก็อาจจะเป็นการเจ้าที่เองก็คงจะต้องลงประจำวันไว้แค่โทรมาบอกเจ้าที่ที่แจ้งนะฮะว่าผมได้ไปจับตามที่โรงพักแจ้งมาแล้วนะตอนนี้อยู่ที่บ้านผมเลขที่นี่นี่เดี๋ยวทางโรงพักเขาจะลงประจำวันให้ไว้เป็นหลักฐานก็แสดงความบริสุทธิ์ของเจ้าพนักงานแล้วของมูลนิธิแล้วครับเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้นในเรื่องของกฎหมายนะคะเราจะไปดูรายละเอียดของพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2535นะคะเริ่มจากสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นหมายถึงสัตว์ป่าตามที่กฎกระทรวงกำหนดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองค่ะโดยงูหลามนั้นเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทสัตว์เลื้อยคลานลำดับที่31นะคะส่วนงูเหลือมเนี่ยเป็นลำดับที่33สำหรับกรณีนี้ในหมวดของการล่าสัตว์ป่าด้วยความจำเป็นมาตรา7ข้อ3ระบุไว้ว่าการล่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองนั้นถือว่ามีความผิดไม่ว่าจะกระทำณสถานที่ใดในราชอาณาจักรค่ะและหากเป็นการล่าด้วยความจำเป็นตามมาตรา7นี้ผู้ล่าจะนำสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองที่ยังไม่ตายหรือซากของสัตว์ป่านั้นเคลื่อนที่ไม่ได้ค่ะต้องไปแจ้งเหตุที่ได้ล่าสัตว์ป่านั้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบโดยไม่ชักช้าหากนำเคลื่อนที่หรือไม่แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือแจ้งโดยชักช้าก็ไม่ได้รับการยกเว้นโทษแต่อย่างใดค่ะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะต้องนำสัตว์ป่านั้นไปดำเนินการตามระเบียบที่ทางอธิบดีกำหนดไว้นะคะด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการซึ่งอาจจะนำไปรักษาพยาบาลให้หายเจ็บป่วยค่ะแต่ว่าถ้าตายแล้วก็อาจจะนำไปสตัฟเหตุผลก็เพื่อที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจและเพื่อป้องกันการแอบอ้างความจำเป็นโดยที่ไม่เป็นความจริงค่ะสำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะถือว่ามีสถิติการจับสัตว์เลื้อยคลานมากที่สุดค่ะจากการที่ประชาชนแจ้งเรื่องเข้ามาผ่านทางสายด่วน199สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีข้อมูลระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนนะคะก็พบว่าช่วงเดือนกรกฎาคมค่ะมีผู้แจ้งเรื่องให้จับงูมีจำนวนมากถึง 1,626 ครั้งนะคะต่อมาในเดือนสิงหาคมมี 1,931 ครั้งค่ะและเดือนล่าสุดก็คือกันยายนมี 2,043 ครั้งนะคะซึ่งนอกจากจะมีกลุ่มอาสาสมัครกู้ภัยมาช่วยในการจับงูแล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของสปภ.กทม.ที่เข้ามาดูแลในเรื่องนี้ด้วยค่ะจำนวนงูค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะยิ่งช่วงหน้าฝนแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะคะแต่ว่าอย่างนึงค่ะเพื่อไม่ให้เกิดความสุ่มเสี่ยงที่จะกลายเป็นผู้ต้องหาโดยที่ไม่ได้มีเจตนานะคะแบบเจ้าหน้าที่อาสาที่เข้าไปช่วยในการเก็บงูหรือว่าช่วยในการจับงูออกมานะคะยังไงก็ตามเจ้าหน้าที่อาสานั้นก็คงจะต้องเรียนรู้ข้อกฎหมายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้วยนะคะทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเองค่ะเพราะว่าต้องยอมรับว่าตามตัวบทกฎหมายจริงแล้วก็ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าการครอบครองหรือว่ามีสัตว์สงวนอยู่กับตัวหรือว่าอยู่กับมือนั่นก็ถือว่าเป็นการครอบครองซึ่งมีความผิดกฎหมายทันทีค่ะค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อมีผู้แจ้งความดำเนินคดีมาแล้วนะคะก็ต้องมีการดำเนินคดีต่อไปให้กระบวนการยุติธรรมนั้นเป็นตัวตัดสินนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจุดสำคัญก็คือต้องดูที่เจตนาของผู้ที่ไปจับมาด้วยนะคะว่าเจตนาครอบครองจริงๆหรือเปล่าหรือว่านำตั้งใจว่าจะนำสัตว์นี้ไปขายหรือไม่นะคะต้องมาดูตรงนี้แต่จุดสำคัญก็อีกจุดหนึ่งต้องดูว่าเขาทำไปเพื่อช่วยเหลือสังคมหรือเปล่านะคะใช่ค่ะนี่เป็นประเด็นหนึ่งค่ะส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของวิกฤตภัยแล้งที่เราได้นำเสนอไปแล้วนะคะว่าปีนี้รุนแรงที่สุดในรอบ15ปีที่ผ่านมานะคะไปดูปฏิบัติการสู้ภัยแล้งค่ะโดยศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือและภาคกลางนะคะเริ่มปฏิบัติการทำฝนหลวงกันแล้วเพื่อช่วยภัยแล้งใน29จังหวัดนะคะเป็นไปตามคำสั่งของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะ
วันนี้ที่ท่าอากาศยานกองบิน41จังหวัดเชียงใหม่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือค่ะนำเครื่องบิน4ลำบรรทุกสารทำฝนหลวงขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่2แล้วนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้เริ่มปฏิบัติการเป็นวันแรกโดยมีเป้าหมายหลักก็คือเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่สำหรับใช้ในช่วงฤดูแล้งค่ะโดยเฉพาะเขื่อนแม่กวงอุดมธาราอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ที่ปัจจุบันก็พบว่ามีปริมาณน้ำในอ่างน้อยมากจนอยู่ในขั้นที่เรียกว่าวิกฤตนะคะนายสินชัยพึ่งตำบล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือเปิดเผยว่าช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้ค่ะคาดว่าจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเข้ามาในพื้นที่ภาคเหนือส่งผลทำให้เมฆมีการยกตัวสูงขึ้นและเกิดฝนฟ้าคะนองได้ค่ะซึ่งเป็นช่วงที่จะมีการปฏิบัติการฝนหลวงอย่างไรก็ตามศูนย์นั้นมีฐานปฏิบัติการอยู่ใน3จังหวัดค่ะดูแลครอบคลุมพื้นที่15จังหวัดทางภาคเหนือมีการเตรียมความพร้อมที่จะออกปฏิบัติการตลอดเวลาหากสภาพอากาศมีความเหมาะสมที่จะทำฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้งค่ะไปดูกันที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางค่ะได้ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเพิ่มขึ้นอีก1หน่วยอยู่ในจังหวัดนครสวรรค์นะคะหลังจากที่มีคำสั่งจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในการช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งในภาคกลางทั้ง14จังหวัดค่ะโดยนายทวีกาญจนาผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์บอกว่าช่วงนี้สภาพอากาศมีความเหมาะสมในการปฏิบัติการฝนหลวงค่ะจึงได้เริ่มทำฝนหลวงไปแล้วในจังหวัดลบบุรีสระบุรีและนครสวรรค์2เที่ยวบินนะคะผลก็ปรากฏว่ามีฝนตกเป็นบริเวณกว้างตามพื้นที่เป้าหมายค่ะทั้งนี้ได้เตรียมสารฝนหลวงไว้จำนวน400ตันซึ่งจะสามารถช่วยเหลือภัยแล้งได้ยาวไปจนถึงช่วงสิ้นปีนี้ค่ะพักกันครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวอื่นรวมไปถึงก่อนเป็นข่าววันนี้มีคำเตือนเกี่ยวกับการบริโภคไข่ดิบด้วยค่ะ